ดีไซน์เป็นกระบอกทองจากวัดสระใหญ่ครับชมเลยยกสายไม่ขึ้นคอตีไม่ได้ครับปล่อยมือก่อนยกสามเปิดใหม่ครับยกสามเตะปืดเตะลุกพยายามจะเตะขาเตะไม่โดนเป็นต้องเป็นขยับเดินโยกเข้าไปครับยกสามตีซ้ายหน้าคุณจะนำตัวเดินเลยครับเดินเลย
บูรณ์ครับแต่นั่นเองน้องปิ๊กหมดยกก็หมดยกอีกยกเดียวยกเดียวครับดูต่อไปครับโตทองกับยอดไอคิวครับแล้วก็ไปดูยอดพิเศษครับยอดพยัคฆ์ครับภูมิศรีเพชรบุรีรัมย์เซียนสักบ้านฝางคุณอิทธิมายท่านพยาปัญญาครับก็ท่านผู้กองวุฒิชัยเหล่ากสิการเชิญไว้ล่วงหน้า5ท่านท่านผู้ใหญ่วินิจฉาแคร์ขอยกราบเรียนเชิญเป็นเกียรติให้กับผู้มวยผู้สำคัญนะครับท่านผู้มวยท่านผู้กองวุฒิชัยเหล่ากสิการท่านผู้ใหญ่ปัญญาครับคุณอิทธิมายเซียนสักบ้านไผ่ผู้หมวดสีเพชรจากบุรีรัมย์ 5 ท่านด้วยกันขออนุญาตยืนเสียไว้ล่วงหน้าครับยกเดียวครับจะเห็นจุดบอดจุดอ่อนจุดแข็ง4ยกผ่านไปแล้วเหลือยกเดียวยกเดียวเท่านั้นเชิญครับยกเดียวเล็บลงมาไปเลยครับมาดูเลยครับว่าบทสุดท้ายจะเป็นยังไงลูกจับลูกล็อกเน้นแดงกำลังแขนยอดเสียงให้ต้องพยายามเตะขาหน้าครับออกกันไปก่อนครับตีไม่ก็ยกขากันจับทิ้งให้ลงกรรมการแยกก่อนครับคุมซะแล้วแดงโน้มซะแล้วแดงก็มั่นใจก็มั่นใจแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ชนะทีนี้รอกรรมการก่อนสมมติว่าได้ดีรับใบคะแนนก่อนน้ำเงินดีแพ้กรรมการ1กรรมการ2กรรมการ3เรียกได้ไปเลยเออคือว่าเขาจักแล้วไปทางเพชรน้องปิงสอสิทธิชัยคุณพ่อมาแสดงความยินดีกับลูก